กราบเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับขอเรียนด้วยความเคารพว่าอีก 7-8 วันเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็จะเปิดเป็นสมัยประชุมแรกของปีที่2แล้วก็เนื่องจากรัฐบาลได้มีออกพระราชกำหนดออกมา3ฉบับนะดังนั้นเนี่ยนะในวาระแรกที่ในการประชุมที่จะเปิดประชุมวันที่17นี้ก็จะมีการพิจารณาพรก.ทั้ง3ฉบับนี้นะฮะวันนี้พรรคฝ่ายค้านร่วมทั้งหมดพรรคก็จะได้เลยได้มาปรึกษาหารือกันว่าในแนวทางในการที่จะตรวจสอบหรืออภิปรายในเรื่องงบพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับเนี่ยจะเป็นไปในแนวใดนะเราได้มีการคุยกันอย่างกว้างขวางแต่ว่า เราอาจจะพอสรุปสั้นๆแต่ว่าเรายังมีเวลาอีก1อาทิตย์ก็คือหมายถึงว่าวันอังคารหน้าเราจะมาสรุปกันเป็นที่เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของไอ้พรบ.พรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นนะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3จุดใหญ่ๆนั่นคือว่าเป็นการเยียวยาเป็นการช่วยเหลือทั้งด้านสาธารณสุขนั้น 45,000 ล้านบาทนะแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะเกษตรกรและผู้ประกอบการต่างๆอีก 555,000 ล้านบาทนะอีกและอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจอีก 400,000 ล้านบาทอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรก.ที่เกี่ยวกับเงิน1ล้านล้านบาทนี้นะฮะเราได้มีการพยายามพิปรายและคุยกันอย่างถ่องแท้เรามีความเห็นว่าสิ่งต่างๆในเรื่องที่ออกเป็นพระราชกำหนดออกมาเนี่ยเราเห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ในการที่ออกมาลักษณะที่ไม่มีรายละเอียดไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนหรือพวกเราต่างๆได้ทราบเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีการสอบถามจะมีการยึดโยงเพื่อที่จะสอบถามว่าไอ้เม็ดเงินต่างๆนี้ได้เข้าไปปฏิบัติอย่างไรนะนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจซึ่งหลายๆทางเราก็ยินดีนะที่อยากจะช่วย SME ช่วยพวก SME อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่า SME นี่เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือให้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเจริญรุ่งหน้านะฮะและ SME นี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ใหญ่จนกระทั่งเล็กสุดเราถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทางด้านเศรษฐกิจของไทยแต่อย่างไรก็ตามการที่ระเบียบที่ธนาคารชาติได้ให้ธนาคารพาณิชย์เอาไปการกู้ยืมต่างๆนั้นเราอยากจะฟังแนวทางว่ารัฐบาลนั้นมีการควบคุมอะไรยังไงเรามองดูว่าสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ให้มีเกิดการคอร์รัปชันขึ้นอันนี้สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะฝ่ายค้านจะสอบถามว่ารัฐบาลได้ดำเนินการสิ่งนี้อย่างไรแล้วก็เม็ดเงินพรก.สุดท้ายนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงของเศรษฐกิจในเศรษฐกิจของประเทศนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตราสารอะไรต่างๆนี้นะฮะซึ่งตราสารหนี้เนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลจะมีการดูแลและช่วยเหลือเราก็จะเรียนสอบถามว่าแนวทางที่ทำนั้นไม่ใช่เกิดเอาไปช่วยพรรคพวกกันอะไรต่างๆเพราะว่าตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีสตังค์นะเล่นหุ้นอะไรต่างๆเป็นบุคคลซึ่งมีความกลุ่มคนซึ่งมีความมั่นคงอย่างดียิ่งอยู่แล้วนั่นเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเรื่องนี้ที่ว่าการทำในเรื่องนี้รัฐบาล
จะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านๆมารัฐบาลเอื้อคนมีสตางค์มากมายให้เห็นอยู่เหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็จะจ้องแล้วก็ดูในเรื่องนี้นะและอันดับสุดท้ายที่เราได้คุยกันนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าการบริหารเม็ดเงินที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีคลังมากมายก่ายกองนั่นประการหนึ่งเรามีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีควรจะมีส่วนมาเกี่ยวข้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต่างๆที่มันจะเกิดปัญหาแล้วก็เสียหายขึ้นในอนาคตไม่ใช่มอบรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีก็ทำไปคนเดียวควรจะต้องรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคงจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะฮะและสุดท้ายนั้นนะที่ผมที่พวกเราได้พูดคุยกันนั่นก็คือว่าในการดูแลเรื่องเม็ดเงินที่ทำออกมาเนี่ยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดโดยมีเป็นข้าราชการแล้วก็ต่างๆเนี่ยทั้งหมด5ท่านนะฮะและอีก5ท่านเนี่ยเป็นบุคคลากรที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งซึ่งเราไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้ใครมาแต่เป็นการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาศึกษาดูแลความเรียบร้อยในการใช้เงินต่างๆเนี่ยเราอดจะมีความเป็นห่วงเรายังมีความคิดเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอไปแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะตรวจสอบในการดูแลการใช้เม็ดเงินตามพรก.ทั้ง3อันนี้ให้ถ่องแท้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเสนอเข้าไปตามแนวทางของสภาแล้วเนี่ยเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะที่เสนอเข้าไปนั้นนะการบรรจุของการพิจารณาให้ตั้งกรรมาธิการเนี่ยมันอาจจะล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาพรก.3อันนี้มาซะก่อนมันก็เลยอาจจะตั้งไม่ได้แต่เราก็มีแนวคิดว่าเราอาจจะใช้กรรมาธิการสามัญ นะฮะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคือคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะฮะให้มาช่วยดูแลในเรื่องนี้พร้อมๆกันไปเพื่อได้ตรวจสอบว่าการทำงานของคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วหมายถึงว่าโปร่งใสหรือไม่อันนี้เรามีความจำเป็นก็นี่ผมขออนุญาตท่านหัวหน้าพิธานนะฮะได้กรุณาหลายหัวหน้าทุกคนนะฮะได้ช่วยกันเสริมในเรื่องนี้ขอเชิญครับท่านครับขออนุญาตเสริมท่านหัวหน้าสมพงษ์ครับสำหรับจุดยืนของพรรคก้าวไกลโดยภาพรวมพวกเราเชื่อว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นครับแต่อีกความจำเป็นหนึ่งก็คือการใช้งบประมาณที่ใหญ่มากครั้งนี้ในการนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตและไม่กลับมาสู่อดีตที่ช่องว่างทางสังคมกว้างเหลือเกินอดีตที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างที่เห็นอยู่อดีตที่ประชาชนต้องเลือกระหว่างจะซื้อหน้ากาก1อันหรือจะซื้อข้าว1มื้อแต่เป็นงบประมาณจำนวนมากเหล่านี้นำไปสู่อนาคตที่มีความเท่าเทียมกันอนาคตที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นใหญ่อนาคตที่มีการจัดระบบสวัสดิการใหม่อนาคตที่จัดปฏิรูปรัฐราชการแบบใหม่เพื่อที่ให้ตอบสนองกับปัญหาที่เรากำลังเจออยู่นี้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 เนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นเหมือนมหาพายุเป็นเหมือนกับจุดตัดของประเทศไทยถ้าจะพูดได้ถูกจริงๆต้องเป็นจุดตัดของโลกเลยด้วยซ้ำไปเป็นจุดตัดของยุคสมัยเหมือนอย่างที่คนรุ่นผมมองไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่1อ่ะครับผมยังคิดว่าลูกหลานเราเนี่ยจะกลับมามองโควิดเหมือนอย่างที่เรามอง Great Depression ปี1930พี่น้องสื่อมวลชนทราบมั้ยครับว่าปี1930ที่มีวิกฤตหลังสงครามโลกครั้งที่1คนตกงานในอเมริกาจาก 3% เป็น 15% ใช้เวลา2ปีตัวเลขเดียวกันกับโควิดครั้งนี้ใช้เวลาแค่28วันก็คือ4อาทิตย์เท่านั้น 15% เท่ากันต้องอย่าลืมว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นวิกฤตแค่ในประเทศไทยแต่เป็นวิกฤตระดับโลกเป็นวิกฤตที่คนได้รับผลกระทบกว้างที่สุดเป็นวิกฤตที่เศรษฐกิจสุดลึกหวังว่าไม่ที่สุดแต่มีสิทธิ์ที่จะเป็นที่สุดเป็น
วิกฤตที่ต้องใช้งบประมาณมากที่สุดและที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกข์ที่สุดตั้งแต่เคยมีในประวัติศาสตร์ในชีวิตของเขามาเพราะฉะนั้นกลไกของรัฐสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันคงรัฐบาลเมื่อเจอวิกฤตที่เป็นจุดตัดของประเทศขนาดนี้ในอนาคตเนี่ยเป็นเนินน้ำที่ไม่มีใครในห้องนี้เคยไปเป็นดินแดนที่ยังไม่มีใครเคยไปถึงเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะซุดไปอีกขนาดไหนถ้าจะซุดเป็นเวลานานถ้าเราบริหารไม่ดีอาจจะซุดไป30ปีรัฐบาลใจคอรัฐบาลจะให้เวลาฝ่ายค้านแค่3วันในการอภิปรายผมคิดว่าไม่เหมาะสมกลไกทางรัฐสภานี้ที่จะให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาและราชการสามารถมาถกเถียงมาตรวจสอบมาหาวิธีควบคุมกันได้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรที่เหมาะสมเท่ากับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญอย่างที่ได้พรรคก้าวไกลได้ไปยื่นมาแล้วชื่อของกรรมาธิการนะครับก็คือกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับโควิด2019งบประมาณนี้ก็รวมทั้งพ.ร.ก.แล้วก็พ.ร.บ.โอนงบด้วยมาตรการในการแก้ไขปัญหาก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทนของราษฎรที่ราษฎรเลือกมาสามารถที่จะสะท้อนถึงมาตรการของรัฐบาลที่ใช้อยู่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมลงพื้นที่ไปที่นครปฐมเจอพี่น้องเกษตรกรบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรรองในครอบครัวโดนเตะมาจากกระทรวงการคลังเราไม่ทิ้งการบอกเขาเป็นเกษตรกรเขาก็มาที่กระทรวงเกษตรรอเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเยียวยาเฉพาะเกษตรกรหลักหรือหัวหน้าของครอบครัวคนที่เป็นเกษตรกรรองไม่ได้รับการเยียวยาตกหล่นอย่างชัดเจนพ.ร.ก.ฉุกเฉินประชาชนถามว่ายังมีเหตุอันควรอีกไหมที่ยังจะต้องคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ออกไปมันเป็นยาวิเศษที่รักษาได้ทุกอย่างหรอเพราะว่าสงครามความยากจนที่พี่น้องประชาชนที่ความทุกข์ร้อนที่ยังจะต้องมีอยู่ในเดือนถัดๆไปเนี่ยก็ยังมีอยู่เขาก็ส่งคำถามดังๆฝากทางผมมายังพี่น้องสื่อมวลชนไปยังรัฐบาลว่าความจำเป็นในการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ยังมีความจำเป็นหรือไม่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือความตั้งใจของพวกเราไม่ใช่แค่ต้องการจะเล่นการเมืองในช่วงที่เป็นวิกฤตครับแต่เราต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในช่วงที่เป็นจุดตัดของประเทศในช่วงที่เป็นจุดตัดของโลกในช่วงที่เป็นจุดตัดของยุคสมัยนี้ให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอดีตแบบที่เป็นมาที่มหาพายุลูกนี้ได้เปิดประเทศไทยเปลือยประเทศไทยให้ได้เห็นว่าไอ้ปัญหาทางปัญหาโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันบอบช้ำมากแค่ไหนก็อยากจะใช้เวลานี้เสนอตัวให้รัฐบาลได้คำนึงถึงรัฐสภาแล้วก็รัฐราชการให้สามารถพาวิกฤตผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับขอบคุณครับเชิญก่อนที่เหลือครับเยอะนิดนะครับก็อยากเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มีข้อสงสัยกับความจำเป็นในการที่ต้องใช้งบประมาณในครั้งนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ความชัดเจนคือรายละเอียดของการเอาเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึงครอบคลุมรวดเร็วมีประสิทธิภาพและโปร่งใสนี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การที่จะเปิดสภาครั้งนี้เราไม่เห็นด้วยที่จะมากำหนดเวลาเพียงแค่สองสามวันควรจะเกิดการเปิดให้มีการอภิปรายพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้เต็มที่มากเร็วช้าอยู่ที่ความชัดเจนของฝ่ายรัฐบาลที่จะชี้แจงรายละเอียดเพราะนี่เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ประชาชนต้องไปร่วมเป็นผู้รับหนี้ที่รัฐบาลกู้ครั้งนี้จำนวนมหาศาลนะครับในเงิน 1.9 ล้านบาทที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะนั้นอยากให้อภิปรายให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะเอาพ.ร.ก.มาควบรวมเป็นชุดเดียวรวดนะครับอยากให้พิจารณาเป็นรายพ.ร.ก.นะครับเพราะแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องทั้ง 3-4 ฉบับนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเป็นรายกรณีในกรณีที่ท่านหัวหน้าพรรคได้ท่านได้พูดไปในกรณีของพรรคพ.ร.ก.ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเยียวยาและก็การฟื้นฟูนั้นเนี่ยทั้ง3ก้อนเนี่ยเงินก้อนแรกที่เป็น 45,000 ล้านบาทเนี่ยเราต้องการรายละเอียดชัดเจนว่าคุณมีโครงการรายละเอียดต่างๆเนี่ยอย่างไร
เราสนับสนุนให้ดูแลบุคลากรทางสาธารณสุขที่จะไปรับภาระตรงนี้แต่ก็ต้องการความชัดเจนว่าคุณเอาไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างเพื่อความโปร่งใสแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสมซึ่งเป็นทัพหน้าที่ไปเผชิญต่างๆเนี่ยเขาได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ประโยชน์จากการดูแลกำลังใจตรงนี้ในการที่จะทำงานอย่างเต็มที่หรือไม่นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เป็นเงินของ5ล้าน5แสน5หมื่นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเห็นสำคัญรวมกันก็คือต้องให้มันทั่วถึงกว้างขวางที่สุดเขาเพราะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่รับภาระของปัญหานะครับแล้วก็เงิน4แสนล้านบาทที่เป็นก้อนที่3เป็นเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วเราอยากให้รัฐบาลเอาใจใส่กับเงินก้อนนี้อย่าให้เงิน4แสนล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่ไปสร้างปัญหานะครับไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจบางส่วนบางเหล่าที่ได้หรืออย่าให้เงินอันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กลุ่มคนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นอันนี้คือสาระสำคัญแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ท่านพิธาแล้วก็ที่ท่านหัวหน้าสมพงษ์ได้พูดถึงก็คือเราอยากให้ท่านขยายเวลาของขยายกลุ่มของการที่เข้ามาติดตามตรวจสอบเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้อย่าไปรวมเฉพาะให้ราชการจำนวน6คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีตั้งเพียง11คนมาเป็นผู้ดูแลชีวิตทั้งหมดของพี่น้องประชาชนทั้งหมดด้วยเงินมหาศาลขนาดนี้เพราะนั้นข้อเสนอในเรื่องกรรมาธิการวิสามัญที่มาพิจารณาตรงนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีดูแลตรงนี้อย่างเต็มที่เพราะว่ากรรมาธิการวิสามัญที่จะมาติดตามนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนจากทั่วประเทศจะเป็นคนสะท้อนการใช้จ่ายเงินเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้พรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคในสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิสายตาของคนทั้งสภาย่อมดีกว่าสายตาของนายกรัฐมนตรีคนเดียวเพราะฉะนั้นการให้เปิดได้กว้างขวางและให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับในกรณีอื่นก็อย่างที่ว่าไปแล้วทั้ง2ฉบับทั้งฉบับเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.วิสาหกิจประเด็นตอนนี้เรามีคำถามว่าตัววิสาหกิจขนาดเล็กเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่เพียงพอหรือเปล่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเงินจำนวนเนี้ยที่เป็นซอฟต์โลนที่จะไปช่วยให้วิสาหกิจต่างๆได้เติบโตขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้เนี่ยมีการเอาไปให้เฉพาะพวกพ้องเฉพาะส่วนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะชี้แจงแถลงไขว่ามาตรการในการใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรการอย่างไรบ้างแล้วได้ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ใช้จ่ายไปให้ใครแล้วบ้างแล้วจะใช้จ่ายอย่างไรต่อไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราอยากทราบนะครับในกรณีของพระราชบัญญัติและพรกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากเห็นความชัดเจนกับข้อไม่สบายใจที่มีการพูดถึงว่าขณะนี้มีผู้บางส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ไปจะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ที่แบงก์ชาติจะต้องเข้ามารับผิดชอบเนี่ยก็อยากให้ทำให้มันโปร่งใสชัดเจนผมคิดว่าถ้าตรงนี้ทุกอย่างทำให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายเราก็จะช่วยกันและเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งหมดที่จะต้องดูแลเงินก้อนนี้ซึ่งเราจะมาเป็นหนี้ร่วมกันก็ควรจะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับสวัสดีครับครับกราบเรียนท่านประธานท่านผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพหลักทุกท่านครับสำหรับตัวผมเองนะครับอาจจะมีความคิดแตกต่างจากที่ประชุมนี่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าคิดว่าการบริหารประเทศชาติมันต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยไม่เคยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเลยตั้งแต่เรื่องการถวายสัตย์การแถลงนโยบายเรื่องอื่นๆหรือแม้แต่เรื่องโรคระบาดนี้นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา47นะวรรคท้ายก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าบุคคลย่อมได้รับการป้องกันและรักษาโรคระบาดจากรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นเลยครับนะครับเมื่อโควิดมันเข้ามารัฐต้องป้องกันประกาศแรกแม้ต้องถึงทุกคนฟรีนะครับเพื่อป้องกันนะโรคระบาดซะก่อนแต่ปรากฏว่าคนของรัฐบาลเองไปกักตุนนะแล้วก็ไปส่งไปขายยังต่างประเทศซึ่งผมในฐานะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรก็กำลัง
สอบหาข้อจริงอยู่เพื่อเอิญเมื่อติดพรกฉุกเฉินนะครับองค์ประชุมก็เลยมากันไม่ได้ครบก็เลยค้างมาก็จะประชุมต่อวันที่27นะครับนะนอกจากจะต้องมีแมสนะส่งให้ทุกคนแล้วคือเรื่องการป้องกันนะฮะใครอยากจะตรวจได้ติดโควิดไหมเข้าโรงพยาบาลต้องฟรีหมดนะครับแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าในระยะเริ่มแรกเนี่ยนะฮะใครเข้าไปตรวจนะต้องเสียค่าใช้จ่ายถูกโรงพยาบาลรีดเรียกว่ารีดนาทาเล่นเลยนะครับหัวละ 6,000 7,000 8,000 ในที่ประชุมนี้ก็มีถูกรีดไปแล้วคนรู้จักผมก็เยอะแยะนะครับถูกโรงพยาบาลรีดไปหมดนะครับฉวยโอกาสนะฮะนะเพราะฉะนั้นการตรวจรักษาการไปตรวจเนี่ยก็ต้องฟรีหรือเมื่อพูดเป็นแล้วเนี่ยนะครับนะยังมียอด 3,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ต้องรักษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะรัฐธรรมนูญมันจัดไว้เช่นนั้นนะครับแล้วเมื่อรัฐบาลออกพระราชกำหนดฉุกเฉินขึ้นมาออกมาตรการต่างๆออกเคอร์ฟิวขึ้นมามันกระทบอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างล่ะเมื่อกระทบแล้วก็ต้องไปเยียวยาให้เขาให้คุ้มค่านะครับให้คุ้มค่ากับที่ประชาชนเสียประโยชน์ไปแต่พี่น้องสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารรัฐบาลมีปัญญาไหมนะแล้วทำไมต้องมากู้เงินก็เพราะอะไรเพราะเหตุเพราะการบริหารของคุณประยุทธ์ตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยใช้เงินเกินตัวโดยตลอดท่านลองไปดูดีการตั้งงบประมาณนะครับเกินดุลทุกปีคือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยอะไรไม่ควรซื้อก็ซื้ออะไรไม่ควรใช้ก็ใช้ในไอเรือดำน้ำเขาทวงแล้วทวงอีกนะครับก็กูจะเอาให้ได้เครื่องบินรถถังกูก็เอามาเป็นขบวนไม่รู้จะรบกับใครนะครับนะมันเงินทอนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นหนี้เป็นหนี้ไปตลอดแล้วเป็นไงพอถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินไม่มีนี่แหละเป็นสาเหตุที่จะต้องมาออกนะพระราชกำหนดเงินกู้กันแล้วเป็นไงจำเป็นไหมพี่น้องประชาชนจำเป็นผมลงพื้นที่เนี่ยนะครับนะพี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากมากไม่มีจะกินค่าตัวตายไปก็เยอะนะเท่าที่ผมสุ่มเอาผมไปพื้นที่หลายพื้นที่นะครับผู้ที่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะน้อยกว่าจำนวนที่ไม่ได้รับการเยียวยาอีกผู้ได้รับการเยียวยานั้นอาจจะเข้าถึงนะครับถ้าเข้าถึงมีข้อมูลเข้าถึงรัฐบาลก็ได้รับการเยียวยานะครับจะถูกต้องไม่ถูกต้องนั้นก็เป็นรายละเอียดอีกไปนะแต่อีกที่เป็นจำนวนที่มากกว่าเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่มีความรู้พอไม่มีฐานะเพียงพอที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ก็ไม่ได้รับการเยียวยาก็ไปฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆเยอะแยะมากนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะเมื่อกู้เงินเข้ามาผมดูตัวเลขว่าอาจจะไปใช้เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ 450,000 ล้านนะครับจะไปเยียวยาประชาชน 55,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอนะครับมันต้องใช้มากกว่านี้นะแต่ทำไงได้ครับนะเมื่อออกพรบเงินกู้มาเข้าสู่สภานะครับผมอาจจะเป็นตำรวจผมใช้กฎหมายมาทั้งชีวิตนะครับผมเรียนสื่อเรียนพี่น้องประชาชนด้วยทฤษฎีต้นไม้เป็นพิษนะเมื่อต้นไม้เนี่ยมันเป็นพิษกิ่งก้านดอกใบผลมันก็ต้องเป็นพิษหมดใครกินไปก็ตายนะครับเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีที่ผมฟ้องนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบสวนผมแล้วปลดผมออกศาลก็พิพากษานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโดยไม่ชอบโดยกฎหมายกันแกล้งรังแกต้องการเอาตำแหน่งผมไปแต่งตั้งผู้อื่นให้ดำรงตำแหน่งแทนนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่34/51ลง29/51เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นคำสั่งอื่นๆที่ต่อมานะอีก 6-7 คำสั่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายหมดนะครับในกรณีก็นี้เช่นเดียวกันคุณประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังถวายสัตย์ไม่ครบผมก็จะอภิปรายตอนไม่ไว้วางใจท่านคงจะจำได้ไหมนะมีการขัดขวางผมกันหมดไม่ยอมให้ผมพูดประเด็นนี้ว่ามันจะเป็นใบเสร็จชิ้นดีที่จะไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์ก็มีการ
ไม่ยอมให้ผมพูดถึงขนาดคนเป็นประธานนั้นบอกถ้าผมพูดเรื่องนี้จะเชิญผมออกนอกประชุมดีแล้วมันจะได้เป็นคดีกันต่อไปนะครับนะต้องเป็นคดีกันต่อไปทั้งประธานทั้งรองประธานนะทั้งไอ้คนห้ามผมทั้งหมดเนี่ยแหละนะไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยังถวายสัตย์ไม่ครบบริหารประเทศไม่ได้คุณมาออกกฎหมายเนี่ยผิดหมดและเชื่อเถอะนะครับอายุความมันยาวอีกหน่อยก็ต้องมีคนฟ้องแล้วใครทุกคนออกไปก็รับผิดชอบกันก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพรบงบประมาณปีที่แล้วพรรคเสรีนิยมไทยก็มีมติไม่ร่วมนะครับที่จะอภิปรายในการนี้ก็เหมือนกันจะออกกำหนดมาผมเห็นด้วยนะครับใจเห็นด้วยที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแต่ผมจะไปร่วมกับคนทำผิดกฎหมายเนี่ยนะโจรปล้นเข้ามาแล้วผมไปร่วมกับโจรได้หรือนะครับผมไม่ร่วมไม่ได้ผมจะร่วมกับคนดีๆได้เท่านั้นน่ะนะครับงั้นคนที่ทำผิดกฎหมายผมร่วมไม่ได้คุณทำผิดกฎหมายแล้วคุณมาออกอย่างเนี้ยผมก็ร่วมคุณไม่ได้นะครับถึงแม้ใจผมเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ผมก็บอกจุดยืนของผมแล้วก็พรรคของผมไว้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบด้วยเลยว่ารัฐบาลเนี่ยทำผิดกฎหมายโดยตลอดถึงแม้จะออกกฎหมายงวดนี้มาใจเราสนับสนุนแต่คุณก็ทำผิดกฎหมายนะครับตามหลักทฤษฎีต้นไม้เป็นพิษนั่นแหละนะครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับใครไม่ใช้กฎหมายไม่รู้นะครับแล้วต่อไปก็จะรู้ในวันภาคหน้านี่นายสมัครไม่ตายก็ต้องติดคุกเผอิญตายหนีผมไปซะก่อนนะครับนะครับผมก็กราบเรียนนะฮะความในใจในวันที่ผมมาร่วมประชุมกับพรรคฝ่ายค้านนะในประเด็นนี้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับเชิญเชิญพี่วันนอกครับเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับพรรคประชาชาติและพรรคร่วมฝ่ายค้านครับผมอยากจะเพิ่มเติมในบางประเด็นนะครับขอย้ำในประการแรกครับได้ทราบข่าวว่าทางฝ่ายรัฐบาลและก็วิปฝ่ายรัฐบาลครับอยากจะเสนอให้พิจารณาอภิปรายรวมกันร่างกำหนดทั้ง3ฉบับพรรคประชาชาติและพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมันต้องพิจารณาไปทีละพระราชกำหนดก็เหมือนพระราชบัญญัติครับนะพระราชกำหนดก็เหมือนพระราชบัญญัติ ที่จะถ้าจะมารวมกันได้มันมีกรณีเดียวที่เป็นพระราชบัญญัติเดียวกันแต่รัฐบาลก็เสนอมาพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เสนอมาพรรครัฐบาลเสนอมาสมาชิกก็เสนอมาหลายฉบับแต่หลักการเดียวกันเนื้อหาสาระคล้ายๆกันอย่างนี้เอามารวมพิจารณาคราวเดียวกันได้ส่วนลงมติจะลงทีละฉบับหรือรวมกันอันนี้ก็แล้วแต่ที่ประชุมจะกำหนดแต่อันนี้มันเป็นพระราชกำหนด3ฉบับหลักการและเหตุผลคนละอย่างกันและผู้เสนอก็คือรัฐบาลเดียวกันเสนอถ้าเป็นหลักการและเหตุผลเดียวกันแล้วรัฐบาลเขาคงไม่แยกเป็น3พระราชกำหนดฮะเขาเสนอมาเป็นพระราชกำหนดเดียวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อหลักการและเหตุผลคนละอย่างรัฐบาลเสนอมาเป็น3ฉบับเพราะฉะนั้นสภาต้องพิจารณาทีละฉบับเหมือนตามที่ระเบียบของการประชุมสภากำหนดไว้ไม่เคยเห็นนะพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่มันเป็นคนละหลักการเหตุผลแล้วจะมาพิจารณารวมกันรวมการพิจารณาเราอาจจะต้องเสียเวลาไปบ้างแต่มันเป็นเรื่องพระราชกำหนดใหญ่ที่มีจำนวนเงินถึง 1.9 ล้านล้านนะฮะและเป็นประโยชน์ของประชาชนผู้ประกอบการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมรวบรัดพิจารณารวมกันทั้ง3ฉบับนะครับอันนี้ก็อยากจะอันที่2ที่อยากจะฝากก็คือว่าเป็นการฝากจากประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ประกอบการทั้งหลายว่าไอ้เงินเยียวยานะครับทำไมรัฐบาลจึงกลั่นกรองเกิดความยุ่งยากเหมือนกับคน
เรียกว่าอะไรคนไม่ฉลาดและขยันอ่ะคนกันกรองได้ยังไงอ่ะอาชีพโน้นอาชีพนี้2เดือนแล้วคนหิวนะครับอาทิตย์เดียวเขารออยู่ไม่ได้นี่คุณให้เขารออยู่ถึง2เดือนมันถึงจะมีการฆ่าตัวตายมีการร้องเรียนแล้วเวลาแจกที่ไหนเห็นไหมครับเหมือนกับคนขอทานทั่วประเทศครับไม่ใช่ประนามแต่มันเป็นความยากที่เกิดจากการกระทำของรัฐที่ไม่ใช้สมองคิดนะถ้าคนมีสมองคิดมีละคนไปใช้ AI แล้วคุณไปใช้ค่าการคิดต้องเข้าใจว่าวิกฤตการเดือดร้อนคราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะวิกฤตการไม่ใช่ปกตินี่ถ้ารัฐบาลทำสงครามนะใช้วิธีการสงครามแบบเยียวยาแบบนี้ผมว่าแพ้สงครามมารู้กี่รอบแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงครับนี่คิดยังไงกระทรวงการคลังคิดกระทรวงเกษตรคิดและกระทรวงพลังงานก็แล้วคอยดูนะครับเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาเงิน 550,000 ล้านเนี่ยยังไงก็ไม่ครบถ้วนอยู่ดียังไงก็ไม่ทั่วถึงมันไม่ใช่คนมากหรือเงินมากวิธีการที่คิดผิดตั้งแต่แรกมันก็ผิดต่อเรื่องมาเลยกระดุมเป็นแรกผิดคุณก็ผิดเรื่อยไปไอ้เงินเนี่ยความจริงเกินพอโดยซ้ำไปถ้าคุณพิจารณาตั้งแต่แรกเอารายครอบครัวหรือรายคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ถึงเงินจำนวน 550,000 ล้านเนี่ยแล้วทำเสร็จภายในไม่เกิน2อาทิตย์ไม่ต้องอดอยากไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องมาด่าคนทำอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันผมคิดว่าไม่น่ามอบความไว้วางใจให้กับรัฐบาลมาทำงานกันแบบนี้ไม่ใช่เราจะมาโทษในยามวิกฤตแต่ว่าอยากให้เวลาที่เหลือในช่วงวิกฤตนี้มีอะไรที่ทำเพื่อคนยากจนคุณรีบทำฮะเงินก็มีอยู่แล้วในมือเราไม่ได้คัดค้านเรื่องจำนวนเงินแต่เราคัดค้านในเรื่องวิธีคิดวิธีการดำเนินการนะฮะที่มันช้าเกินควรช้าเกินการอันนี้เรื่องแรกที่เรื่องเยียวยาพี่น้องประชาชนอันที่สองก็อยากจะฝากว่าเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจจากงบ1ล้านล้าน4แสนล้านเนี่ยอันนี้ขอความกรุณาจากคนที่มีอำนาจในการใช้เงินนี้คิดอย่าไปคิดเรื่องเงินทอน4แสนล้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำไม่ถึงครึ่งหรือทำแค่ 50-60% แล้วจะมีเงินทอนไล่ตั้งแต่กระทรวงไล่ไปถึงจังหวัดไล่ไปถึงอำเภอไม่ควรในยามที่ประชาชนเดือดร้อนนี้ควรจะเป็นการทำโดยให้ประชาชนเขามีส่วนคิดเขามีส่วนทำตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตั้งแต่ระดับตำบลใครการอย่าไปยุ่งเงินไม่ใช่มากมายอะไร4แสนล้านเนี่ยเพื่อให้คนในหมู่บ้านในชนบทได้ทำแล้วเขาคิดเขาจะทำอะไรเขาคิดเป็นแล้วจริงๆเงินใครกันเนี่ยเงินของประชาชนนั่นเองทำไมไม่ให้เขาทำเองแล้วถ้าเขาทำเองเนี่ยเขาคิดโครงการอาทิตย์เดียวก็จบนี่กว่าจะหมู่บ้านมาถึงอำเภอกันกรองระดับจังหวัดมาถึงกระทรวงผมว่า2เดือนก็ไม่จบเนี่ยเพราะว่าวิกฤตการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะได้รัฐบาลที่ทำงานอย่างนี้ฮะนะเสียเวลาที่ประชาชนไว้วางใจแล้วก็เลือกเข้ามาครับส่วนเรื่องเงินอีก900,000 ล้านที่ให้แบงก์ชาติทำเนี่ยอันนี้ก็อภิปรายมาเยอะแล้วก็มี2อย่าง 500,000 ล้านที่ไป ฟื้นฟูให้อะไรวิสาหกิจชุมชนทันอันนี้ก็เราก็พูดกันมากว่าต้องให้วิสาหกิจเล็กๆที่อยู่ตามหัวเมืองอ่ะเขามีโอกาสได้ใช้เงินเนี้ยไม่ใช่ให้แบงค์พิจารณาถ้าแบงค์พาณิชย์พิจารณาเขาต้องให้รายใหญ่เพราะว่าไม่เสียเวลาเขาแล้วก็อะไรไอ้แบงค์พวกนั้นติดหนี้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไปแก้หนี้เขาและไอ้คนที่เข้าไม่ถึงที่มันเดือดร้อนจริงๆไม่ตายหรอครับม
ราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันต้องคิดคนที่เดือดร้อนคนที่ยากจนก่อนไม่ใช่ให้แบงค์คิดไหนแบงค์คิดก็จะเอาพันนิดเพราะว่าดอกเบี้ย 2% เขาไม่อยากทำเขาก็เอาง่ายๆไปแล้วไอ้ที่ 400,000 ล้านเนี่ยซื้อพันธบัตรเนี่ยความจริงก็คือมันจะผูกขาดเพราะว่าคนที่จะขายพันธบัตรก็มีไม่กี่คนคนจะซื้อไม่กี่คนเราก็ไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งจริงๆแล้วเงินนี้มันได้ประโยชน์กับคนไม่กี่คนแต่ในภาพรวมก็โอเคแต่ควรจะคิดให้ดีทำยังไงให้มันได้ประโยชน์จริงๆครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับครับขอบคุณมากครับคุณข่าวครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับท่านสื่อมวลชนครับท่านพ่อพี่น้องคือการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดในครั้งนี้นะครับมันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจยิ่งขึ้นซึ่งมันแย่อยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้แย่ยิ่งขึ้นอันนี้เป็นการวิกฤตที่จำแย่ที่สุดเท่าที่ผมจำความได้นะครับคือก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าผู้บริหารนะครับที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่หนักขนาดนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันซ้ำเติมประชาชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของวิกฤตทางโรคระบาดเนี่ยเราได้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่มีความสามารถนะครับสามารถแก้ไขได้โดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับคนที่ไม่ได้ทำนั่นอย่าไปสมอ้างว่าเป็นฝีมือฝีมือจริงๆคือบุคลากรทางการแพทย์ล้วนๆนะครับฉะนั้นจะไปสมอ้างบอกว่าโอ้นี่เห็นไหมทำสามารถทำให้ลดเรื่องของแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่ใช่ครับดูเรื่องเศรษฐกิจก็แล้วกันหนักกว่าวิกฤตทางโรคระบาดจะเห็นว่าคนตายฆ่าตัวตายโดยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาตายเพราะเรื่องของโรคระบาดเห็นได้ชัดนะครับฉะนั้นอันนี้นี่นะก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาตัวนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเงินกู้ 1.9 ล้านล้านนั้นนะครับในหลักการแล้วนะครับในหลักการพวกเราก็เห็นด้วยไม่ถึงขนาดไม่เห็นด้วยทีเดียวนะครับในหลักการนะครับแต่วิธีการปฏิบัตินั้นหลายๆเรื่องมันไม่โปร่งใสมันมองไม่เห็นนะครับว่าเอาไปทำอะไรนะฮะซึ่งเราเป็นห่วงครับเงินนี้ไม่ใช่เงินของท่านเงินของประชาชนแล้วคนที่จะใช้หนี้เนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนใช้หนี้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะต้องใช้หนี้ฉะนั้นมันต้องให้ชัดเจนโปร่งใสนะครับคือทุกวิกฤตมันมีโอกาสแต่ครั้งนี้เนี่ยโอกาสนะครับจะต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่เอาวิกฤตครั้งนี้เอาโอกาสครั้งนี้ไปเป็นโอกาสของคนบางกลุ่มไปเป็นโอกาสของผู้มีอำนาจที่จะเห็นชัดๆที่มันไม่โปร่งใสเนี่ยไม่เปิดเผยอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่ากำลังหาโอกาสอยู่นะครับฉะนั้นอย่าไปสร้างโอกาสในซากศพของประชาชนอย่าไปสร้างโอกาสในความเดือดร้อนแสนสาหัสของประชาชนนี่คือที่เราประชุมคุยกันในวันนี้นะครับพูดในแบบภาพรวมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอรบกวนพี่จันชูศักดิ์หน่อยนะครับที่จะดูแลเรื่องกฎหมายนิดนึง
ขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับผมขออนุญาตเป็นเพียงการเพิ่มเติมจากที่ท่านหัวหน้าพรรคทั้งหลายได้กรุณาแถลงต่อที่ประชุมนี้ไปแล้วนะครับประเด็นที่หนึ่งที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าอยากเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลจากการฟังท่านหัวหน้าพรรคทั้งหลายไปกันก็สรุปมีข้อวิตกกังวลอยู่มากพอสมควรสำหรับพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนี้ประเด็นแรกก็คือว่าการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้โดยเฉพาะฉบับแรก 1.1 ล้านล้านเนี่ยเป็นการออกพ.ร.ก.โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา53ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้รัฐบาลกู้เงินมาใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็นโดยกระทรวงการคลังสามารถเอาเงินกู้นั้นมาเก็บรักษาไว้โดยไม่ต้องส่งคลังสาระสำคัญแต่ว่าที่อยากจะเน้นย้ำมากไปกว่านี้ก็คือว่าสาระก็คือว่ามันไม่แปลว่าการนำเงินกู้มาใช้ซึ่งเงินกู้ก็คือเงินแผ่นดินเหมือนกันเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ผ่านรัฐสภาไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐบาลก็ไปกู้มาสองก็คือว่าไม่มีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินถ้าเราไปดูพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเขียนไว้เพียงว่าเมื่ออะไรฮะสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการกู้เงินต่อสภาภายใน6เดือนหมายความว่ารายงานอะไรครับรายงานการกู้เงินการใช้จ่ายเงินทั้งหลายทั้งปวงไม่จำเป็นต้องรายงานแปลว่ารายงานเพียงว่าคุณกู้เงินไปเท่าไหร่นะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชุมพรรคร่วมได้วิตกกังวลเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือว่าระบบเช่นนี้แสดงว่าสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเลยจะเป็นช่องทางทำให้การใช้จ่ายเงินทั้งหลายนั้นมีสอบไปในทางไม่สุจริตไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายกับประเทศชาติได้เหมือนกับครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเรามีโครงการที่เขาเรียกปรส.ท้ายสุดก็ใช้เงินไปทำให้รัฐเป็นหนี้เป็นสินมากมายก่ายกองอันนั้นก็เช่นกันสภาไม่ได้เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่แรกครับประเด็นที่สองก็คือว่าเราห่วงใยในเรื่องของการครอบความครอบคลุมว่าสิ่งที่ทำไปโดยเฉพาะเรื่องของ 555,000 ล้านที่เป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยมันครอบคลุมมากน้อยเพียงไรหรือไม่สื่อมวลชนทั้งหลายพี่น้องคงทราบว่าขณะนี้มีรายละเอียดที่ค้างอยู่ที่กระทรวงการคลังเป็นอันมากที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาตกสำรวจหรือว่าไม่ครอบคลุมขึ้นทะเบียนไม่ได้เต็มไปหมดเพราะนั้นความครอบคลุมเป็นเรื่องสำคัญที่เราห่วงใยเป็นประการถัดไปก็คือว่าในเรื่องของ400ล้านที่ประชุมเห็นว่าเกรงว่าจะเป็นงบการเมืองเกรงว่าจะใช้งบนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเกรงว่าจะใช้งบนี้นะไปในทางที่ให้ประโยชน์ต่อเฉพาะกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะว่าถ้าท่านสื่อมวลชนไปดูแล้วเขาบังคับให้มีรายละเอียดว่าคุณจะไปทำอะไรบ้างแต่ว่าที่เสนอมาท้ายพระราชกำหนดนั้นเป็นรายละเอียดเพียงกว้างๆแต่รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหลายไม่มีเลยนะครับที่เราห่วงใยก็คือเรื่องของวิสาหกิจที่อนุญาตให้ธนาคารเข้าไปช่วยทั้งหลายทั้งปวงที่ประชุมห่วงใยในเรื่องว่ามันจะทำให้เหมือนว่าธนาคารก็ปล่อยกู้กับคนที่เคยคุ้นเคยปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเก่าแต่ว่าในสังคม SME นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีตัว S ก็คือว่าต
ธุรกิจขนาดเล็กมากมายก่ายกองที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เหล่านี้ก็คือว่าเราจะเป็นช่องว่างท้ายสุดก็คือว่าก็ปล่อยไปเฉพาะคนที่มีฐานะมีปัญญาที่จะใช้หนี้ต่างๆได้เป็นลูกค้าเก่าแต่ว่า SME ส่วนใหญ่ที่เป็นขนาดเล็กจริงๆไม่ได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายเรื่องกองทุนรักษาสภาพคล่องก็ที่ประชุมก็มองว่าเกรงว่าอาจจะเป็นช่องทางในเรื่องของการที่ภาษาเขาเรียกว่าอุ้มคนรวยเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นข้อสังเกตที่ผมมาเสริมให้ในการพิจารณาของหัวหน้าพรรคการเมืองในขณะนี้ครับคุณครับคุณครับเสริมนิดนะครับเสริมนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะคือในเงินจำนวน1ล้านล้านหรือที่แบงก์ชาติอีก900ล้านเนี่ยนะฮะมันเป็นพระราชกำหนดที่ให้อำนาจของคณะกรรมการคำว่าคณะกรรมการก็คือแทนที่จะเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยก็ให้มาอยู่ในตุ้งอุ้งมือของคณะกรรมการชุดหนึ่งเช่น1ล้านล้านเนี่ยก็ให้มีคณะกรรมการ11คน11คนก็จะเป็นตำแหน่งทางอำนวยการเช่นปลัดสำนักนายกเช่นเลขาสภาพัฒน์คือเป็นตำแหน่งอำนวยการและตำแหน่งวิชาการแล้วก็อีก5คนเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีตั้งซึ่งการ5คนที่นายกรัฐมนตรีตั้งเนี่ยก็ไม่กำหนดระยะเวลาและไม่กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามอย่างไรเราต้องยอมรับว่าคน11คนเนี่ยมาใช้เงิน1ล้านล้านซึ่งตอนนี้อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนลองช่วยถามท่านนายกสิว่า5คนที่ท่านนายกได้ตั้งมาเนี่ยเขาเป็นใครทำไมเขาถึงเอาอำนาจของประชาชนอำนาจของสภาอำนาจของเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ1ล้านล้านเนี่ยเอาไปใช้ได้โดยไม่มีเขียนเงื่อนไขหรือไม่มีเขียนวิธีการอะไรเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นการดูถูกคณะรัฐมนตรีทุกคนเพราะเอาอำนาจของรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้เงินเลยให้มาอยู่ในอุ้งมือคนกลุ่มนี้หมดนะครับท่านสื่อมวลชนครับแม้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเขียนห้ามเลยว่าถ้าคุณจะมีรูปของคณะกรรมการเนี่ยคุณจะต้องไปเขียนเงื่อนไขหรือกำหนดความผิดในสมัยคดีปลส.ที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดเนี่ยเห็นไหมคณะกรรมการเนี่ยแม้แต่ญาติพี่น้องโคตรตัวเองยังไปประมูลไม่ได้เลยแล้วทั้งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ในพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ได้เขียนไว้เลยนี่คือ11คนแรกเนี่ยซึ่งเอาอำนาจของสภา500คนเนี่ยไปอยู่ในอุ้งมือของคน11คนแล้วที่ร้ายกาจกว่านั้นคือให้รัฐมนตรีคลังรับผิดชอบคนเดียวนายกรัฐมนตรีที่เอาเงินไปใช้เนี่ยกลับไม่ได้ใช้สิ่งที่ปรากฏก็คือวันนี้ท่านใช้มาตรการที่โควิดเนี่ยคือมาตรการเดียวคือมาตรการสำหรับคนรวยหมายถึงว่าให้คนหยุดงานทั้งประเทศคนรวยกับข้าราชการหยุดงานเนี่ยเขามีเงินที่เก็บไว้แต่คนอีก 90% เนี่ยจะเห็นว่าเดือดร้อนหมดจริงอยู่ว่าคนเดือดร้อนเนี่ยรัฐควรจะมีมาตรการวันนี้พอไปเยียวยาเนี่ยตัวเลขขนาดนี้15ล้านประชากรเรา66ล้านคนอีก51ล้านคนเขาก็เดือดร้อนนะท่านเสรีพูดถูกหรือคนถ้าเราเอาอายุ15เรามี54ล้านคนเนี่ยคนอีกจำนวนมากก็เดือดร้อนทำไมไม่ทำเหมือนอารยประเทศทุกประเทศใครเดือดร้อนก็ต้องให้หมดเลยเพราะคนที่เสียภาษีถ้าอาจารย์ชูศักดิ์พูดเมื่อกี้สมัยปลส.เนี่ยวันนี้โอนหนี้ของคนรวยมาเป็นหนี้สาธารณะประชาชนที่เกิดวันนี้เกิดใหม่เนี่ยก็ต้องไปใช้หนี้อีก 890,000 ล้านอันนี้อยากจะเรียนว่าวันนี้อยากจะเรียกร้องท่านนายกลองเปิดคุณสมบัติ
5คนที่มาพิจารณาใช้เงิน1ล้านล้านว่าจะเป็นคุณสมบัติอย่างไรนะฮะแล้วก็ควรจะให้ประชาชนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไปดูในพระราชกำหนดเนี่ยให้กู้ได้ถึงปี54ทั้งที่พรบปี64โทษนะฮะทั้งที่ตัวพรบเนี่ยเขาบอกว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าใช้งบประมาณได้ก็ต้องห้ามไปออกพระราชกำหนดนี่มันก็ไม่ใช่ฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องต่างๆพวกนี้เพราะพรรคฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแล้ววันนี้คนเดือดร้อนต้องอยู่รอดจะกู้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเราเป็นห่วงวิธีใช้เงินนะแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกฎหมายฉบับนี้ท่านหัวหน้าสมพงษ์ได้บอกว่าทำไมไม่ให้มีนายกมาร่วมกลับไปให้รัฐมนตรีคลังแล้วโดยเฉพาะกฎหมายตราสารหนี้เนี่ยท่านคิดว่าให้อำนาจรัฐมนตรีคลังเนี่ยใหญ่ฝ่าศาลเท่ากับศาลฎีกาเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญเลยก็บอกว่ารัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุดนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเข้าใจไหมขนาดรัฐมนตรีคลังวันนี้ยังแย่งตำแหน่งกันเลยต้องมาใช้เงิน1ล้านล้านแล้วถ้าเกิดไปใช้ในทางไม่ชอบเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรมารับผิดชอบด้วยอันนี้คือในของพรรคร่วมฝ่ายค้านเรามีประเด็นส่วนประเด็นปีกย่อยที่เป็นเรื่องต่างๆนั้นนะเราคงจะไปฟังรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือวันนี้พวกเรามาคุยกันทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนนะเราไม่ได้มาขัดขวางแต่เพียงแต่ทำอย่างไรว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินของพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเป็นเงินของคนทุกคนทำยังไงจะให้มันเกิดสิทธิ์เสมอกันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับอันนี้ก็อยากจะเสริมที่เราประชุมกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนอย่างยิ่งครับท่านสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับหรืออะไรครับทำไมมีต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับครับสวัสดีครับเป็นมีอยากมีอาหารทางนี้ก็เตรียมอาหารนะฮะชัดครับแค่ตัวแปลงอาพันธุ์เลย